สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับความเป็นอยู่ของผู้คนยุคสมัยนี้นะครับซึ่งต้องเรียกว่าเป็นยุคที่ลาบากทีเดียว,วเราจะมองเห็นว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินก็ดีวิกฤตทางด้านสาธารณสุขก็ดีรวมถึงปัญหาทางด้านภูมิอากาศนะครับอย่าง อากาศร้อนที่เกิดขึ้นในขณะนี้รวมถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 นะครับหรือว่าเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ายุคสมัยนี้เนี่ยต้องบอกอยู่ยากนะครับกว่าเมื่อ 10, 20, 30, 40ปีก่อนหรือตอนที่ผมเด็กๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแน่นอนทุกคนที่เห็นสภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความทุกข์ทางใจได้ง่ายนะจากความสับสนปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมที่เราเห็นอยู่ นะหลายคนจึงต้องการสแสวงหาที่พึ่งทางใจนั่นเองนะครับหลายคนก็เริ่มศึกษาหรือว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนะบางท่านก็สแสวงหาครูบาอาจารย์ฟังธรรมะนะจากครูบาอาจารย์ต่างๆแต่หลายคนก็รู้สึกผิดหวังนะครับเมื่อพบเห็นว่าทําไมข่าวของพระนะข่าวของโอ้คู่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะเทศเก่งเนี่ยนะได้สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นของหลายท่านนะ ที่ดูเหมือนว่าจะหวังพึ่งเนี่ยให้เสียหายไปนะบเันความทุกข์ที่หลายคนมีอยู่จึงดูเหมือนว่าต้องการน้ําเย็นมาดับไฟแต่แทนที่จะเจอน้ําเย็นนะครับกับเจอน้ําร้อนอย่างเงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถตรวจสอบตนเองนะได้ด้วยตนเองนะครับว่าเราปฏิบัตริทรรมได้ถูกต้องตรงทางอย่างไรนะมาคุยกันนะครับเพราะหลายท่านเนี่ยจะได้ ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลเยอะเกินไปนะหลงเชื่อคนเยอะเกินไปนะโดยเฉพาะคนที่พูดเก่งคนที่เทศเก่งนะครับแต่ว่าในทางเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไม่ได้สําเร็จนะเหมือนกับที่หลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนเอาไว้นั่นเองนะครับจนบางครั้งหลายครั้งหลายหนเนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงบางทีพระบวชใหม่ๆ นะผู้ที่มีพันษาน้อยๆนะพระซึ่งแรกๆมีศรัทธาปฏิบัติเนี่ยบวชใหม่ๆเริ่มคิดเหมือนกันนะว่าเอะจริงๆเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่านะคำสอนพระพุทธเจา้านะทำไมพระที่เทศเก่งนะมีพันษามากนะปฏิบัติมาหลายสิบปีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นอรัชชีไปนะกลายเป็นผู้ที่ละเมิดพระธรรมวินัยไปนะครับจึงทำให้ ศรัทธาของพระหนุ่มๆพระใหม่ๆเนี่ยอาจจะสั่นคลอนได้รวมถึงศรัทธาของญาติโยมนะครับซึ่งที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเป็นชาวบ้านคราวาสช่วงนี้เศรษฐกิจการเงินทํามาหากินยากลําบากปัญหาสังคมการเมืองดูข่าวสารก็ปวดหัวเพราะว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของสิ่งชั่วร้ายต่างๆเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านคราวาสหลายคนเนี่ยต้องการหาที่พึ่ง แล้วก็ที่พึ่งที่สําคัญของชาวพุทธในไทยเนี่ยก็คือพุทธศาสนาแล้เองคําสอนพระพุทธเจ้าหลายท่านจึงหวังพึ่งคําสอนพุทธศาสนาหวังพึ่งว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้นะครับที่เทศเก่งเก่งสอนเก่งเกงนะให้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งได้แต่พอเจอเรื่องราวอะไรต่างๆก็ทําให้ศรัทธาของญาติโยมนะชาวบ้า,า,านคารวะนี้สั่นคลอนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคําถามคือถ้าเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมเราเนี่ย การที่เราใหวังพึ่งนะตัวบุคคลครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเราไม่ทราบเลยนะครับว่าครูบาอาจารย์นั้นเนี่ยปฏิบัติได้จริงๆหรือเปล่านะเป็นผู้ที่เป็นอริยสงฆ์นะบนรรลุมรรคผลนิพพานจริงๆหรือเปล่านะทำให้หลายคนเนี่ยไปเชื่อและสุดท้ายพบกับความผิดหวังเพราะว่าเออไม่ดูไม,ดไม่ดูไม่ออกนั้นเองนะซึ่งก็แน่นอนครับคนที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วสําเร็จมรรคผล หรือว่ารู้แก่นพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยก็ไม่ทราบหรอกครับว่าคนที่เทศสอนเราพูดได้เก่งจดจํามาคล่องนะครับนะพูดได้ทุกอย่างเนี่ยแต่ปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกคนนะครับสามารถตรวจสอบตนเองนะครับได้ด้วยตนเองนะว่าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ถูกต้องตรงทางหรือไม่ดังนี้นะครับประการแรกต้องเข้าใจก่อนว่าศาส,สนาพุทธนะครับนะก็ต้องเน้นพื้นฐานก่อนเลย ว่าให้คนทุกคนเป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจสอบว่าเราประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมมาถูกต้องตรงทางหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องตรวจสอบกับเรื่องของความดีหรือต้องบอกว่าเรื่องของธรรมวินัยนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมวินัยของชาวบ้านคารวะก็คือศินห้าแปลว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมได้ตรงทางถูกต้องเนี่ยเราจะต้องไม่ละเมิดศินห้าเลยหรือง่ายๆคือศินห้านี่เป็นกรอบหรือเป็นวินัยของชาวบ้านคารวะ เช่นเดียวกันนะครับวันนั้นพระภิกษุที่ดีนะผู้ที่เป็นนักบวชที่ดีก็ต้องอยู่ในพระธรรมวินัยหรือกรอบของความเป็นนักบวชนะนั่นก็คือเรื่องของศีล8ศีลินศีล227นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจสอบตอนเองได้ด้วยตนเองว่าปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตรงทางหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในจิตใจเนี่ย เราไม่สามารถทิ้งเรื่องของศีลได้เลยซึ่งเป็นกรอบเป็นวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่จําเป็นต้องเชื่อคนที่เราเชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมแล้วรู้จริงสําคัญคือการตรวจสอบตนเองรู้ตนเองว่าตนเองมีศีลหมีศีลแปดมีศีลสิบมีศีลสองยิบหรือไม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี